ที่เป็นของคุณหน้าอย่างแรกนะครับสาเหตุของการเกิดเปลี่ยนของคุณหน้าก็คือแหล่งเกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรงนะครับได้แก่การเผาที่โล่งหรือการผลิตไฟฟ้าและอื่นๆของการข้อสองก็คือการรวมตัวของก๊าซอื่นๆในบรรยากาศโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนครับรวมทั้งสารพิษอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นตลอดอะซิลิกหรือและอื่นๆวิธีการแก้ปัญหา PM 2.5 นะคะ 1. ลดการจุดทูบ 2. หยุดการเผา 3. คือตรวจสภาพรถบ่อยๆค่ะ 4. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลค่ะ 5. ลดการสูบบุหรี่ 6. ปลูกต้นไม้ค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับก็คือเป็นโรงที่กรองฝุ่นได้แล้วมีน้ำช่วยจับละอองฝุ่นทำให้เราชุ่มชื้นตลอดเวลาครับแล้วก็ละอองฝุ่นลดลงครับผมก็ตรงนี้จะปล่อยน้ำออกมาแล้วก็ผ้าก็จะเป็นผ้าที่เหมือนร่มธรรมดาตรงนี้ก็เครื่องกรองฝุ่นครับขอบคุณครับ